วันที่14กรกฎาคม2566หลังจากที่การลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงผลปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงผลสรุปการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกจบลงซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้คะแนนจาก2สภาคือสสและสวไม่เกินกึ่งหนึ่งโดยเมื่อวานที่ผ่านมาบรรยากาศที่ศูนย์ราชการเกียรติกายซึ่งเป็นจุดที่มวลชนรวมตัวกันเพื่อจับตามองการโหวตนายกรัฐมนตรีภายหลังผลโหวตออกมาว่านายพิธาไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนางชบาไพรลีประชาชนชาวจังหวัดระยองก็ร่ำไห้ออกมาด้วยความเสียใจก่อนจะระบายความรู้สึกออกมาว่ามึงเห็นแก่ประชาชนด้วยมึงไม่เห็นหัวอกพวกกูเลยพวกกูไม่มีจะกินแล้วพร้อมกล่าวต่อว่าพวกคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนจนเมื่อตื่นขึ้นมาแค่มีข้าวให้กินมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแค่นี้ก็พอแล้วและเข้าใจกันหรือไม่ว่าที่ผ่านมามันทุกข์ยากแค่ไหนและพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกมันไม่ใช่เลยข้าวจะกินก็ไม่มีเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนก็แทบจะไม่มีพวกเรารอความหวังจะให้มีเลือกตั้งมานานโดยนางชบาไพรตั้งคำถามว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ออกมาว่าต้องการให้นายพิธาเป็นนายกใช่หรือไม่และพรรคก้าวไกลจะมาเป็นอันดับหนึ่งใช่หรือไม่แต่ทำไมแค่สว250คนเป็นได้ขนาดนี้เลยหรอทำไมไม่รู้จักเสียสละทำไมเห็นแก่ตัวขนาดนี้พร้อมบอกว่าตนมาจากจังหวัดระยองนั่งรถไฟมา2ต่อเพื่อที่จะมาลุ้นให้นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีตนไม่เข้าใจว่าทำไมสวทำแบบนี้เราต้องจนกันไปอีกใช่หรือไม่ตนอยากให้สวทั้งหลายมาเป็นแบบตนบ้างให้มาเข้าใจความรู้สึกที่ตื่นมาไม่มีอะไรจะกินบ้างว่าจะรู้สึกอย่างไรทั้งนี้นางชบาไพรยกมือไหว้พร้อมวิงวอนไปถึงสว.ว่างดออกเสียงหรือไม่ออกเสียงแต่ว่าหากมีการโหวตใหม่ได้โปรดช่วยเปลี่ยนใจแล้วเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเถอะเพื่อเห็นแก่คนจนๆเพราะพวกเรา 70-80% ของประเทศไทยคือคนจน